รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายปณิธิเสมอวงศ์รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการเป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกิจกรรมณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพิ่มโอกาสการเกิดฝนเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน2ชนิดได้แก่มะค่าโมงจำนวน20กิโลกรัมและประดู่จำนวน2กิโลกรัมณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยจังหวัดตากทั้งนี้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศจะดำเนินภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด